Okay. เราไม่ได้เจอกันในคลิปชิวๆมาสักพักนึงแล้วเนาะฝ้ายอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าบล็อกต่อแล้วแหละเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องอธิบายนิดนึงอะก็เลยใช้วีสตอรี่ไปเลยแล้วกันมันเป็นชื่อ Instagram ชื่อ Facebook อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคำที่น่าจะพอเข้าใจได้ง่ายวันนี้ฟ้าครึ้มแต่เช้าเลยแต่ว่าอากาศร้อนมันไม่ได้ครึ้มแล้วเย็นสบายอะเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะต้องแก้คลิปวิดีโอนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาถ่ายคลิปเล่นก่อนจะหาอะไรกินด้วยแหละหิวทำผมสักหน่อยคิดว่าเสร็จงานเรียบร้อยแล้วก็จะออกไปข้างนอกไม่รู้จะได้ออกหรือเปล่าฝนก็จะตกไม่หยุดตอนนี้ผมยาวมาประมาณนี้แล้วตัดสั้นบ่อยมากที่ผ่านมานานๆทีจะสามารถอดทนอดกลั้นไว้ยาวได้แต่ที่จริงฝ้ายก็ไม่ได้ไว้ยาวแบบต่อเนื่องมาตลอดนะแอบเล็มเหมือนกันเล็มบ่อยด้วยอะเพิ่งไปเล็มมาล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนะคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนมันหนาไปเลเยอร์ไปนู่นไปนี่ไปนั่นนิดนึงทุกคนเป็นไงบ้างในช่วงนี้ม้วนไปมั่วๆเลยคือแบบแก้แล้วแก้อีกบ่อยมากเมื่อกี้ก็งงๆว่าจะม้วนหรือจะเรียบหรือจะยังไงแล้วก็ทำไปเรื่อยประมาณนี้ละกันโอ้ตอนนี้หิวมากเลยอ่ะท้องร้องหาอะไรกินดีกว่ามัทฉะสุกิคนดีคนเดิมนี่นะคะฝ้ายทำถุงซิปล็อกค่ะก็เลยต้องเก็บไว้ในทัปเปอร์แวร์แบบ excellent นะคะใกล้จะหมดแล้วแหละเหลืออีกนิดนึงเบาว้องเลยอ่ะพยายามจะกินให้หมดเพราะว่าซื้อมานานแล้วแล้วฝ้ายก็ไปสั่งมาใหม่นะคะอันนี้เป็นแบบออร์แกนิกของมัทฉะสุกิเหมือนกันเลยก็ยังไม่ได้ลองเนี่ยรออันนี้หมดก่อนแล้วค่อยจะลองสิ่งนี้อันนี้เอาลงมาเพื่ออวดเฉยๆว่าแบบซื้อมาแล้วไงกับแก้วเชคของเขาทำให้การทำมัทฉะง่ายขึ้นมากเลยอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งของทรดิชันนอลนะคะถ้าใครต้องการชงแบบใช้ถ้วยใช้เสียงทองร้องตลอดเลยตอนนี้เดี๋ยวรีบชงพูดเยอะไปหน่อยแต่ก็เคยซื้อมาแล้วเป็นของมัทฉะโนอยู่แต่นั่นแหละมันขี้เกียจทำอะไรวะทำไมเป็นคนขี้เกียจอย่างเงี้ยเยอะไปไหมเนี่ยตักเพลินนะคะประมาณนี้ละกันไม่ใช่อะไรหรอกเวลาที่เราจะทำดื่มทุกวันอะแบบนี้มันสะดวกกว่ามันก็เป็นข้ออ้างของคนขี้เกียจคนหนึ่งเท่านั้นแหละ อย่างน้อยซื้อมาได้ทำก็โอเคแล้วเดี๋ยวก็เติมน้ำเข้าไปฝ้ายใช้น้ำธรรมดาเลยจริงๆจะใช้น้ำอุ่นนิดนึงก็ได้นะจะได้ละลายง่ายๆแต่พอใช้กระปุกเชฟของเขาแล้วอะไม่ต้องใช้น้ำอุ่นมันก็ละลายนะเอาจริงหรือว่าแรงเราเยอะก็ไม่รู้นะคะปิดแน่นๆแล้วก็ขยับเลยนี่ค่ะเช็คไปแค่แป๊บเดียวละลายหมดแล้วมัทฉะนี้ก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดนะมีประโยชน์อะไรเยอะแยะหลายอย่างแต่ถามว่าแทนกาแฟได้ไหมไม่ว่าคนละฟิลกันอะบางคนอาจจะดื่มมัทฉะแทนกาแฟสำหรับฝ้ายรู้สึกว่าความมัทฉะคือมันเป็น energy ที่ค่อนข้าง relax เป็น energy แบบสบายๆแต่เวลาที่เราต้องสู้ชีวิตต้องใช้พลังงานอะไรแบบเยอะแยะรู้สึกว่ายังไงกาแฟก็ตอบโจทย์สำหรับฝ้ายนะอันนี้ก็จะกินเวลาที่ชิลๆได้นะประมาณนั้นถึงแม้จะหิวแค่ไหนอ่ะก็ชอบหาอะไรดื่มก่อนนะต้องมีเครื่องดื่มเย็นนะเธอก็ต้องเย็นแล้วเนาะประมาณนี้แล้วก็มัทฉะของเราที่แบบมีความฟรอสตี้มากๆเลยความฟูฟองฟูฟูว้าว so good oh my god สวย so pretty สีสวยมากความเอ็กเซลเลนต์เนี่ยเหมือนเขาจะเน้นเรื่องสีสันอะไรต่างๆเวลาไปทำขนมทำเครื่องดื่มทำอาหารมันก็จะได้ความมัทฉะYou're just a man.
เมื่อวานนี้ฝ้ายไปท็อปส์แล้วก็ไปเห็นตรงโซนของเฮลตี้ต่างๆอ่ะเหมือนเขามีเพิ่มเข้ามาเป็นเซกชันหนึ่งใหญ่ๆเลยมีพวกซอสพวกเครื่องปรุงพวกอะไรเยอะแยะแล้วก็มีขนมด้วยจริงๆฝ้ายก็ไม่ได้กินแต่ขนมเฮลตี้คือมีกินบ้างแล้วก็กินขนมทั่วไปด้วยแต่ก็เฮ้ยเขามีมาขายเยอะเหมือนกันนะก็เลยรู้สึกอยากลองหยิบไปหยิบมาจะกินยังไงหมดมีคุกกี้ด้วยเอางี้มาลองชิมกันทั้งหมดนี้แหละช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรแบบนี้เป็นไงมังไงมันเยอะมากเลยนะเวลาที่ฝ้ายชิมของกินเยอะๆอ่ะเราต้องแกะทุกอย่างใช่ปะก็จะเก็บไว้ในทัปเปอร์แวร์อันใหญ่ๆหรือไม่ก็จะมีอันนี้นะคะเอาไว้หนีบๆคือไม่สามารถแกะแล้วกินทั้งหมดได้ทีเดียวเหมือนกัน alright kids 65บาทธัญพืชออร์แกนิกอบกรอบมินิชนิดข้าวรวมตาAlright นะคะสำหรับเด็กเลยคือเขาจะมีเวอร์ชั่นปกติด้วยที่ไม่ใช่สำหรับเด็กนะคะแต่อันนี้มันดูน่ารักดีอะกระปุกกระปิ๊กก็เลยสำหรับเด็กดีกว่าเป็นแครกเกอร์ข้าวที่มีข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องแล้วก็เรดไรซ์ dairy free นะคะไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำตาล low fat แล้วก็ชิ้นละ4กิโลแคลอรี่เท่านั้นจริงๆก็เห็นอะไรแนวนี้มาพักใหญ่แล้วแหละแต่ว่าก็อยากจะเข้าใจว่ามันอร่อยยังไงนะคะแล้วเด็กเขาชอบกันไหมกลิ่นวะกลิ่นคล้ายๆขนมข้าวตังเลยอ่ะแล้วรูปร่างหน้าตาก็คือเหมือนขนมข้าวตังเลยนะแค่ไม่มีน้ำตาลราดๆข้างบนอ่ะกรอบดีเป็นรสชาติของข้าวเลยคือเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยอ่ะรสชาติกินได้เพลินๆนะถ้าไม่ติดอะไรในเรื่องว่าเอ้ยมันจืดไปหรือเปล่าแต่ฝ้ายว่าน่าจะเหมาะกับเอาไปทำเป็นเมนูต่างๆอ่ะเอาไปทำสลัดทูน่าแล้วก็โปะลงไปข้างบนหรือว่าทำอะไรสักอย่างนึงกินกับสิ่งเนี้ยกรอบแบบไม่แข็งกรอบแบบนุ่มแต่มันไม่ได้นุ่มแบบนุ่มอ่ะกรอบแบบเคี้ยวง่ายดูใกล้เคียงกันนิดหนึ่ง price ข้าวกล้องทองอัดแผ่นรสซาวครีมและหัวหอม no MSGอังเคิลโรเจอร์ต้องไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าไม่มีผงชูนะคะ gluten free ไม่มีสารกันบูดไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะพลังงาน90กิโลแคลอรี่อันนี้เขามีหลายรสเหมือนกันนะแต่ฝ้ายเลือกซาวครีมหัวหอมมาเมื่อกี้ก็เป็นข้าวเหมือนกันจะเป็นพวกข้าวกล้องต่างๆอันนี้เป็นข้าวอะไรคะอ่านให้ฟังแล้วกันเกิดจากความชอบทานขนมแต่อยากสุขภาพดีและไม่อยากอ้วนเราจึงได้คิดค้นไพรซ์ซึ่งเกิดจากการนำข้าวกล้องไปผ่านขั้นตอนง่ายๆคือการพ็อปเหมือนพ็อปคอร์นและเน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพดีโดยไม่มีทั้งผงชูรสและสารกันเสียดังนั้นไพรซ์จึงเป็นขนมที่แฮปปี้กินอร่อยแบบไร้กังวลว้าวโอเคจะคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่อันนี้จะบางกว่านะคะเป็นรูปทรงเหมือนถาอืมกรอบกว่าเมื่อกี้เป็นความไม่มี MSG ที่นัวอร่อยเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะชิ้นที่3แล้วเนี่ยอันนี้30บาทได้ประมาณนี้นะคะกราโนล่าไบท์นะคะรสกล้วยหอมเนยถั่วธัญพืชผสมผักและผลไม้อบกรอบไม่ใส่แป้งสาลีโซเดียมต่ำไม่เติมน้ำมันเป็นแหล่งของโปรตีนและไฟเบอร์วีแกนด้วยก็มีพวกข้าวโอ๊ตกล้วยหอมเนยถั่วลิสงน้ำตาลมะพร้าวนะคะข้าวหอมมะลิเกลือไม่ใช่วัตถุกันเสียเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยแล้วก็ไซส์ประมาณนี้ฟีลเหมือนเรากินทองม้วนก็โอเคนะวันนี้ราคา30บาท Diablo Muesli Bar นะคะ No added sugar ไม่เติมน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นรส Hazelnut นี่ค่ะมันก็เป็นหนึบๆหวานๆแล้วก็รสชาติแบบ Muesli Bar ที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีความหอม Hazelnut ขึ้นมานี่ค่ะยี่ห้อเดียวกันเป็นสายไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะ Diablo Cream Filled Milk Chocolate Wafer อันนี้ราคา39บาทนี่รสชาติจะคุ้มค่าหรือไม่เป็นอย่างนี้ค่ะละลายจริงจังมากเลยว้าวNo added sugar จะทำรสชาติได้หวานจับใจดีนะรสชาติแบบรสชาติไม่เฮลตี้เลยรสชาติก็คือรสชาติมิลช็อกโกแลตเลยแล้วเขาก็ทำได้อร่อยอันนี้จะเก็บไว้แช่ตู้เย็นก่อนจะกินแบบที่เย็นๆบ้าง Daily Me Granola อันนี้เป็นรสฮันนี่อัลมอนด์นะคะก็จะใช้ความหวานจากน้ำผึ้งไปเลยมูยเปิดมาเจอน้องอ้วนตุ้ยอยู่หนึ่งช่วงนี้เนี่ย
ไม่ค่อยได้กินกราโนล่าแบบจริงจังเลยอะส่วนใหญ่ก็อาจจะกินในโยเกิร์ตที่เขาแบบโรยๆมาให้นิดๆหน่อยๆ นะคะ28บาทราคามาตรฐานของบรรดากราโนล่าเนาะหอมน้ำผึ้งอ่ะก็จะเห็นว่ามีพวกอัลมอนด์เมล็ดทานตะวันต่างๆอย่างชัดเจนนะคะลูกกงลูกเกดกินยังไงดีกินอย่างนี้เนาะหยุ่มเอาหอมน้ำผึ้งรสชาติไม่หวานมากแล้วตัวกราโนล่าเนี่ยตัวเป็นข้าวโอ๊ตไม่เหนียวไม่แข็งแบบที่กัดไปแล้วรู้สึกปวดฟันอ่ะแต่ว่ามันกรอบกรึบดีชอบเท็กเซอร์แบบเนี้ยแบบที่เคี้ยวแล้วไม่รู้สึกผิดต่อฟันเออมันเคี้ยวง่ายอ่ะดีๆๆเก็บไว้กินกับโยเกิร์ตบล็อกโคลี่พัฟของทิโมเล่นะคะราคา60บาทไปเลือกรสชีสมานะคะใช้บล็อกโคลี่จริงๆเป็นโฮลเกรนแล้วก็กลูเตนฟรีนะคะต่อ1เซอร์วิ่งเนี่ย140กิโลแคลอรี่น้ำตาล1กรัมโอ้ข้างในนะคะตอนแรกนึกว่าจะมาเป็นบล็อกโคลี่ต้นๆเลยอ่ะเพราะว่าเขาไปเอาบล็อกโคลี่ไปทำเป็นขนมที่เป็นรูปทรงอื่นเนาะเป็นเหมือนพวกขนมคอนพัฟที่ทำมาจากบรอกโคลีความนัวต้องให้เหมือนขนมตุ้มตามอ่ะจริงนะมันนัวได้ขนาดนี้ค่ะคุณพี่อุ้ยแบบเค็มด้วยเอาจริงถ้ามีใครยื่นมาให้กินเราไม่บอกว่าเป็นแบบแนวเฮลตี้สแน็คเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่ารสชาติมันจริงจังมากกินไปหลายชิ้นแล้วเนี่ยอร่อยนัวไม่ได้แบบน้อยเกินไปด้วยนะมันค่อนข้างเยอะเลยอ่ะตะกี้แฟบอกราคาผิดไปอันนี้นะคะราคา79บาทอันนี้ยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ชิพส์นะคะอันนี้60บาทรสซีซอลทำไมผมมันดูแบบเหมือนไม่ได้ทำมาเลยอ่ะช่างมันเถอะพลังงาน170กิโลแคลอรี่ไขมัน11กรัมโปรตีน7กรัมมีคาร์โบไฮเดรต9กรัมน้ำตาล0วะซันนี่ข้างในเป็นแบบนี้แผ่นเหมือนขนมปลากรอบอะไรสักอย่างหอมเชียมันเป็นกรอบแบบแข็งๆอะรสชาติก็ไปทางเค็มๆเพราะมันคือรสซีซอใช่ป่ะรสเกลือแบบจริงจังเลยกินไปกินมามันก็ไม่หยุดเท่าไหร่นะฟรังโก้โปรตีนสแน็คนะคะเป็นขนมอกไก่อันนี้ราคา40บาทใน1ซองมีโปรตีน10กรัม80กิโลแคลอรี่แล้วก็ไม่มีชูการ์ไม่มีน้ำตาล low fat เขามาเป็นเหมือนเต้าหู้ทอดอะที่เป็นสี่เหลี่ยมแต่หน้าซองมันดูเป็นเหมือนแผ่นสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมอยู่นะแต่สามเหลี่ยมแบบอ้วนไม่ได้มีความรู้สึกเค็มใดๆแต่อร่อยกลมๆเขาใช้เนื้ออกไก่ 85% เลยแล้วก็มีแป้งข้าวโพด 5% มีเกลือมีหญ้าหวานมันอร่อยนะความกรอบระดับถ้ามีใครพูดด้วยไม่ได้ยินนะตอนเขียวอะหัวเห็ดนางฟ้ากรอบอร่อยเยอะประโยชน์แยะอันนี้ราคา30บาทนะคะมองกันผ่านเหมือนหนังปลาแซลมอนกรอบอันนี้รสต้มยำนี่ค่ะก็จะเป็นเห็นเป็นเห็ดเลยนะคะต้องเป็นคนชอบกินเห็ดถึงจะเอนจอยเพราะว่ารสเห็ดชัดมากช็อกโกแลตไว้ที่หลังสุดนะเราจัดการขนมห่อก่อนเดอลาลิต้ารสลาบอันนี้ราคา39บาทขนมอกกรอบโฮวีตรสลาบแซ่บตาเดอลาลิต้านี่ค่ะเป็นแผ่นยาวแบบนี้ค่ะกรอบมากเป็นลาบที่มีความเปรี้ยวแหลมออกมาด้วยลาบแบบใส่มะนาวเยอะหน่อยมีความนัวแบบจัดๆเลยเนาะ Mango Bean Farm นะคะเป็นชิปส์ถั่วเขียวข้อนี้ราคา35บาทรสศรีราชา Salted Egg นะคะไข่เค็มแล้วก็ซอสศรีราชาหรือว่าไข่เค็มศรีราชาสักอย่างทำจากถั่วแท้ๆนะคะใช้วิธีการอบไม่ทอดรสชาติอธิบายยากนิดนึง texture จะมีความกรอบแต่เคี้ยวไปแล้วก็มันเหมือนความถั่วรสชาติก็คือไม่รู้จะอธิบายรสชาติยังไงอะ Tickle Time อันนี้ราคา39บาทนะคะเป็น eggplant chips ค่ะมะเขือม่วงกรอบต
าทิกเกิลไทม์เป็นขนมมะเขือม่วงกรอบผลิตจากมะเขือม่วงพันธุ์ญี่ปุ่น 100% ไม่ผสมแป้งผ่านการปลูกจากเกษตรกรไทยบนพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ได้มะเขือม่วงที่มีรสชาติที่ดีที่สุดใครก็ชอบกินมะเขือม่วงมากนะแต่ยังไม่เคยกินในเวอร์ชั่นอบกรอบมาก่อนเลยมีความคงความเป็นมะขวบมะขวบอะไรคงความเป็นมะเขือม่วงไว้ได้แบบสูงเติบอร่อยคือมันเป็นรสประมาณพวกผักอบกรอบแต่ก็จะมีความขมปลายปลายอ่ะแต่ texture ดีกรอบเคี้ยวง่ายแล้วก็รสชาติประมาณนั้นแหละผักอบกรอบอ่ะแต่ไม่เค็มนะคะไม่ได้เค็มหรือนัวผงชูรสใดๆเบาๆกำลังพอดีแต่ขมปลายนิดนึงอุ๊ยของยี่ห้อเดียวกันเลยนะเนี่ยที่เหลือ Diablo Sugar Free Chocolate Chip Cookies กล่องนี้99 บาทตัวหนึ่งสื่อเล็กมากช่างไม่ได้อ่านไม่ไหวก็คือแบรนด์นี้เหมือนเขาจะเน้นทำขนมที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปอ่ะอันนี้เป็นชูการ์ฟรีคุกกี้นี่ก็ชอบคุกกี้มากเหมือนกันดำดำว้าชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเท่าที่ลองมาของยี่ห้อนี้ก็ทำค่อนข้างอร่อยเลยนะนี่ค่ะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพส์มันเป็นซอฟคุกกี้ด้วยมันเป็นซอฟคุกกี้ด้วยอร่อยกินกับนมกับกาแฟมันเป็นอะไรที่ฟินมากกล่องหนึ่งได้6 ชิ้น99 บาทหาร6 ชิ้นเป็นแล้วก็ชิ้นสุดท้ายค่ะ White Chocolate with Strawberry ไม่เติมน้ำตาลนะคะแต่เขาก็จะใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลด้วยนะคะพวก Mall Little อันนี้ฝ้ายเคยซื้อรสช็อกโกแลตส้มมากินแล้วครั้งหนึ่งก็ชอบเลยนะเหมือนเขาจะมีสตรอเบอรี่ใส่มาด้วยเป็นสตรอเบอรี่แห้งอุ๊ยเยอะเหมือนกันนี่ค่ะใส่สตรอเบอรี่มาแน่นเลยนะรสชาติแบบไม่เฮลตี้หวานจริงหวานจังก็อร่อยเลยแหละฟิลแบบเวลากินไวท์ช็อกอ่ะกับสตรอเบอรี่รสชาติก็ไปเต็มที่ประมาณนั้นเฮ้ยหันกินหมดI'm sorry.